ถามท่านก็พูดว่าไอ้งานงานเขาอ่ะอาจารย์ในโลกปกตินี่ครับมันบ่อันนี้ครับมันพวกแบบมันสินะครับเพราะว่าแล้วมันอากาศมันทาที่ได้เหมือนนะครับเปิดได้เหมือนนะครับเพราะว่ามันลมได้เหมือนเพียงแต่ว่ามันไม่สินะครับผมมันเก็บหลายเครื่องเนี่ยพวกดีบ่ได้ย้ํามันงานได้ที่ว่าเจ้าภาพบ่มีคิดบ่ได้บ่มีหยังมาเฮาก็เอาดีเหรอครับมาซอยให้พระเจ้ามาให้พระเจ้าไอ้ได้แล้วครับเป็นเตาไฟฟ้าบ่ฮะไฟฟ้าแต่ว่ามันรอดมันครับพี่นอนอยู่นี่โดนไปค่ะได้3แล้วครับ3ปี4ปีแล้วแต่ไม่ยืนแต่ยังไม่ยืนอีกแล้วครับขออนุญาตด้วยครับบ้วนเลยครับนี่คือพวกนี้ทำอะไรอยู่ไหมครับนี่รอบนี้อากาศวันไทยที่บุ๊กมีกินมีอย่างกินขุ่นๆเลยครับกินขึ้นบนพุ่นครับเขานอนมองไหนบันนี้เต่าอยู่มองนี้เต่านี่ครับนี่มันนอนมองอย่างนี้ครับชายนี่ครับแล้วนี่เรามันขึ้นอยู่บนครับโอ้ยังไปทั้งโลกไปทั้งไหนกินเลี้ยงบ่แปลกเป็นต้องบางศพที่มาคือวันนี้จะเป็นวันที่เผาศพที่ไร่ญาติเนี่ยเผาศพคนบ่มีเงินเนี่ยเท่ากับเวลาศพมาที่ในวัดมาศาลาพักศพก็ต้องมีคนเฝ้าเพราะว่าเฮาก็ย่านสิ่งของในวัดที่เสียหายครับต้องเฝ้าศพกันครับก็เลยต้องนอนเฝ้าอยู่เมมแล้วครับเขาต้องเฝ้าศพในแต่ละศพนี่ประเภทนี้โหด้านนี่เคยเจ้าเห็นทั้งทีครับเป็นศพที่บ่มีแรงพอที่เฝ้าได้ก็ต้องมีคนเฝ้าแทนครับเป็นการจุดธูปจุดเทียนบ่ว่าเท่ายังถือบ่ร้านอยู่เวลามีคนตายก็ต้องมีการเผากันครับกันสมมุติว่าสิปิดศาลาเลยบางครั้งเกิดไฟฟ้าช็อตหรือว่าเกิดไฟใหม่มันก็ลําบากกระทนคนเผาส่วนมากศพมากก็ต้องมีคนมาเผาศพท่านอยู่นี่โดนแล้วบ่คะก็ทําหน้าที่ซับเหลือมาโดนแล้วล่ะกันนอนในนั้นตลอดเลยบ่คะนอนอยู่นี่นี่ค่ะบ่ได้นอนศาลาพักศพครับเจ้าเพิ่นก็ต้องบ่มาเบิ่งศาลาพักศพคือกันครับในส่วนของใส่ของยังก็เอาไว้ในนั้นเหมือนเลยบ่ค่ะของใส่อยู่ในนี้เหมือนกันค่ะเป็นทำหน้าที่ซับเลยพร้อมก็ต้องก็คือว่าซอยยากพร้อมล่ะค่ะจัดการต้องซับเลยต้องมีกันเลยหนึ่งบูชาปู่เทียบอัศนะยังมุ่นนี่นะแล้วก็ตั้งโต๊ะมูบูชาหรือว่าเวลาศพมากก็ต้องเขาเหยียบทำหน้าที่ซับเลยไว้พร้อมเลยอืม